อภัสราก็คือมันเป็นฌานได้ฌานอยู่ฌานหนึ่งอะนะเป็นฌานที่นิ่งสงบนิ่งตรงนี้เป็นฌานที่มีความสุขเนี่ยก็มีทุกอย่างแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดไปก็คือขาดสัมมาทิฏฐิไงที่มาสเตอร์เคยบอกนะถ้าพัสราพรหมเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องว่ารูปนามกายใจเรานี้เป็นของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พรหมเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยนิ่งสงบได้เขาบังคับความว่างได้เขาบังคับความที่มันว่างสงบได้ว่างเป็นพรหมได้เมื่อไหร่เขาอยากจะว่างเขาบอกว่างได้เขาคิดว่าเขาบังคับได้แต่พอถึงหมดเวลาแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่มาจากสัมมาทิฏฐิมันไม่ได้มาจากมรรคมันไม่ได้เข้าไปที่มรรคนะถ้าไม่ได้ลงไปที่มรรค8ก็ถือว่ามันยังไม่ได้สุขที่สุดมันยังไม่ได้มันมีสุขกว่านี้สุขที่เกิดจากสัมมาอภัสราพรหมนี่ยังมีอวิชชาอยู่ในตัวนะยังมีอวิชชาก็ยังหลงติดอยู่กับความที่มันเป็นความว่างความสุขบริสุทธิ์นะเขามีความบริสุทธิ์นะพรหมนี่บริสุทธิ์มากเลยแหละขาดนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นเองถ้าปัญญามันมาถึงนิดเดียวเนี่ยคือพลิกทีเดียวพลิกจิตนิดเดียวนี่ก็ไปแล้วแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าอาราราบทอุทกดาบทเนี่ยนะที่ไปอยู่เป็นพรหมเนี่ยท่านบอกว่าชิบหายเสร็จแล้วเอามาชิบหายเสร็จแล้วนี่ก็คือว่ามันเป็นพรหมที่ไม่มีรูปนะเป็นอรูปภพแต่มีความสุขมากนะแต่ว่าสุดท้ายนะพอแตกดับโลกนี้แตกดับไปเหมือนว่าจักรวาลนี้ดับไปหนึ่งมันแต่มันนานมากนะสุดท้ายมันก็ต้องมาเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงอบายเนี่ยไปลงนรกเกิดเป็นคนใหม่แต่ถ้าคนที่มีปัญญาอย่างพวกเราก็น่าจะเข้าใจกันดีว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนเนาะถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยโอ้ไปถึงพรมแล้วเนี่ยนะแค่สัมมาทิฏฐิมันพลิกนิดเดียวเนี่ยนะก็เข้าสู่นิพพานเข้าสู่สภาวะว่างที่เป็นสุญญตาสุญญตาคือว่าจากอัตตาตัวตนว่าจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายอภัสราผมก็ยังยึดความว่างยังยึดความสุขยังยึดอะไรอยู่ยังมีความมีตัวตนที่ไปรับความสุขนั้นอยู่อย่างเงี้ยนะอธิบายอย่างนี้ก็น่าจะกระจ่างนะสำหรับ MSR ให้ทุกคนประสบสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีเนี่ยทุกคนน้อมนอบน้อมมุทิตาจิตมหาบารมีท่านมาเซอร์พร้อมๆกันนะคะแล้วก็น้อมน้อมเก็บกุศลเนาะใหญ่นะของท่านมาเซอร์นะครั้งนี้พร้อมๆกันแล้วก็มุทิตาจิตกับตนเองมุทิตาจิตกับเพื่อนๆทุกคนนะที่มารวมกันอยู่ในวันนี้เนาะ35วันเนาะ